สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดโชคดีเด้ออีหล่าสาวโรงงานชีวิตพลิกถูกหวยรวย12ล้านกลายเป็นเศรษฐีชั่วข้ามคืนวันที่1ธันวาคม65ผู้สื่อข่าวรายงานว่าภายหลังกองสลากประกาศผลการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่1ธันวาคม2565รางวัลที่1ได้แก่หมายเลข375805รางวัลเลขท้าย2ตัวได้แก่หมายเลข08ล่าสุดได้มีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งได้โพสต์ภาพหญิงสาวโรงงานซึ่งกลายเป็นผู้โชคดีถูกรางวัลที่1โดยระบุข้อความว่าเศรษฐีนีรางวัลที่1 12ล้านแฮชแท็กโชคดีเด้ออีลาแฮชแท็กสาวจงเชอร์พร้อมกับโพสต์ภาพหญิงสาวที่อยู่ในชุดโรงงานยิ้มด้วยความอิ่มเอมใจหลังชีวิตพลิกถูกรางวัลที่1หมายเลข375805งวดประจำวันที่1ธันวาคม65จำนวน2ใบได้รับเงินรางวัล12ล้านบาทซึ่งก็มีคนเข้ามาแสดงความยินดีด้วยเป็นจำนวนมากอย่างไรทางทีมงานขอแสดงความยินดีกับผู้ถูกรางวัลทุกท่านด้วยนะครับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ